สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเชียบผัวถอดแหวนแต่งงานออกไปเที่ยวเมียไม่บน่นแต่บอกแม่ผัวแล้วรอดูบทสรุปแหวนแต่งงานสำหรับคู่รักนั้นมีความหมายที่ศักดิ์สิทธิ์มากไม่เพียงแต่เป็นเครื่องหมายว่ามีเจ้าของแล้วยังเป็นสัญลักษณ์ที่เตือนให้คู่รักแต่ละคู่ซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อกันและกันเสมอ ดังน,นั้นเมื่อแลกแหวนแต่งงานกันแล้วคู่รักแต่ละคู่จะต้องสวมมันเสมอไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือทำอะไรก็ตามล่าสุดเมื่อเร็วๆนี้ในโซเชียลเน็ตเวิร์กของเวียดนามได้มีการแชร์คลิปจากผู้ใช้ t i k t o อกรายหนึ่งซึ่งเป็นคลิปวิดีโอเหตุการณ์หลังจากพบว่าสามีออกไปเที่ยวข้างนอกโดยถอดแหวนแต่งงานออกเธอไม่บ่นสามีให้เหนื่อยแต่ไปบอกเรื่องดังกล่าวกับแม่สามีแทนทันทีที่รู้เรื่องแม่สามีซึ่งกำลังอุ้มหลานชายตัวน้อยอยู่ หันมาดุลูกชายตัวเองทันทีว่าทําไมจู่ๆถึงถอดแหวนออกไม่ไปไหนจะถอดทําไมการสวมแหวนมันหนักขนาดนั้นเลยเหรอือใส่แหวนซะอย่าบนหลังจากดุลูกชายเสร็จแล้วแม่สามีก็หันไปก่อนและคุยเล่นกับหลานชายตัวน้อยด้วยเสียงแผ่วเบาหลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้รับความสนใจจากชาวเน็ตทันทีจนมียอดวิวแล้วกว่า1นล้านสี่แสนครั้งหลายคนชื่นชมแม่สามีมากเห็นได้ชัดว่าแม่สามีรายนี้รักลูกสะภ้ายของเธอมากทีเดียว ชาวเน็ตหลายคนแสดงความคิดเห็นว่าก่อนแต่งงานต้องเรียบดึงแม่สามีมาเป็นพวกของตัวเองเพราะเมื่อสามีออกนอกโล่นอกทางจะได้ไม่ต้องเหนื่อยขึ้นเสียงทะเลาะก,กับสามีให้ครอบครัวแตกแยกท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกคอมขอบคุณครับ